พื่อนครับวันนี้นะฮะจะพามาเที่ยวนะครับหมู่บ้านชาวประมงครับไม่ใช่เหรอหมู่บ้านแมวครับผมไม่ใช่เหรอวันนี้ผมจะพามาเขาเล็กครับผมเขาใหญ่นะฮะคือเรามาทำงานนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำงานกันที่เขาใหญ่ครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับสถานที่ท่องเที่ยวเขาใหญ่ที่สวยในช่วงที่ไม่ค่อยมีผู้คนในช่วงนี้อันนี้อัดเทปไว้ประมาณ3เดือนที่แล้วนะครับผมแค่นี้พูดแค่นี้พอมานี่ฮะที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งนะครับในเขาใหญ่ต้องบอกเลยว่าที่นี่แม่งโคตรเด็ดเลยครับอีกหนึ่งสถานที่ที่ผมจะมาพักผ่อนนะครับวันนี้นะฮะเราไปดูอาหารมื้อเย็นของผมครับว่าทางรีสอร์ทจัดอาหารอะไรไว้ให้ผมบ้างนะฮะไปชมกันครับเพื่อนๆครับผมโอ้โหนี่ฮะต้องบอกเลยว่าอาหารมื้อเย็นนะฮะโคตรสุดพิเศษครับสำหรับผมวันนี้นะฮะรีสอร์ทช่างรู้ใจเราจริงๆนะฮะนี่ครับไก่ทอดอ่ะเออแล้วก็สปาเกตตี้กุ้งนะครับแล้วก็นี่ฮะหอยเชลล์นะฮะสลัดมีชุดบุฟเฟ่ทะเลนะครับต้องบอกเลยว่าแม่งโคตรเด็ดครับบุฟเฟ่ทะเลครับแล้วก็นี่ฮะของหวานนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาทานดูครับว่าอร่อยขนาดไหนครับเพื่อนๆครับนะฮะเซตนี้โคตรสุดครับผมเดี๋ยวเราไปชมทีละอย่างเลยนะครับว่าอาหารมันจะเด็ดแค่ไหนครับผมตัวเองมาเร็วมากินกันโหอะไรอะไส้หมูเอาไส้มาให้เขาใช่แล้วตัวเองกินนี้เขากินไส้ใช่แต่กินบ้านเราไม่จะกินอาหารรีสอร์ทจัดไว้ให้จะกินหมดไหมเนี่ยตัวเองมันช่างอร่อยมากครับเพื่อนๆครับเป็นน้ำลายโคตรเด็ดครับผมเพื่อนๆครับอร่อยสปาเกตตี้ขี้มาทะเลครับนี่ไปทำรายการอาหารนี่หรอไหมร้อนพักผ่อนสบายๆผมอ่ะมีปูอลาสก้าไอ้เหี้ยตรงเนี้ยมันปลายก้ามกูจำได้เลยที่กูเคยกินอ่ะตรงเนี้ยมันเป็นส่วนที่ชิ้นที่เล็กที่สุดของก้ามมันไม่ให้ชิ้นที่ใหญ่กูหน่อยวะมันมีอะไรตัดอีกแล้วกินยากอ๋อตรงนี้ดีกว่าเป็นปูอลาสก้านะฮะเพิ่งกินมาไม่กี่วันนี้เองโคตรเด็ดอ่ะเขาว่าน้ำไม่หวานตู้ของเราไม่ได้เกือบอดแดกครับผม นะฮะเยี่ยมแม่งจืดมากเลยอ่ะ เนื้อไม่สดนะฮะมันไม่หวานเท่าที่ผมทำสดๆอ่ะสดมันก็อร่อยอ่ะความจิ้มที่นี่มันอร่อยมากความจิ้มมันโคตรเด็ดเลยว่ะกินให้สุภาพนะครับผมปากดูโหอร่อยอ่ะครบเลยครับเซตนี้เซตใหญ่หอยนิวซีแลนด์โอ้โหครบเลยครับกุ้งเขาเรียกกุ้งอะไรนะกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่นะฮะแล้วก็ทุกอย่างอร่อยหมดใหญ่ไหมโคตรครับต้องบอกเลยว่ากุ้งตัวนี้ใหญ่มากนะครับแบบมันจะยังไงวะโอ้โหมันนะไข่มันนะครับเพื่อนครับไอโคตรหวานเลยครับเพื่อนไอท็อปมึงอดกินนะครับอ
ที่ไหนวะที่นี่มันโคตรเด็ดอ่ะไหนลองชิมนะเด็ดจริงนะเด็ดจริงจะกินเหรอไม่อร่อยหรอกนะกินเหรอมาเร็วกินจริงเหรอไม่ชอบกินกุ้งไม่ใช่เหรอไม่ปลาตัดไม่เอาอย่างนั้นไม่ชอบกินกุ้งไม่ใช่เหรออยากลองอยากลองเลยเหรอไม่ชอบกินนะกุ้งก็ปกติเห็นไม่ชอบกินกุ้งนะพอแล้วครับอย่ากินเยอะครับมันเปลืองที่นี่ที่ไหนวะที่เขาใหญ่ที่นี่ที่รีสอร์ทอ่ะต้องบอกว่ากุ้งตัวใหญ่มากแล้วก็จัดอาหารได้สดมากครับผมห้องพักส่วนตัวไอ้ที่กูมากูบอกเลยครับมึงต้องสปอนเซอร์เข้ากูแล้วครับกูได้อะไรกับพวกการรีวิวบ้างครับเนี่ยนะฮะกินก็เสียเงินดูมันกุ้งครับเพื่อนๆครับไส้หมูไปไหนไม่รู้จักไส้หมูไปไหนเพื่อนๆครับมันสุดยอดเลยครับเพื่อนๆบอกเลยว่าผมไม่ผมบอกเลยแม่งของพวกนี้นะให้กุ้งปูสดแค่ไหนนะแม่งห้ามจิ้มแม่งไม่อร่อยมันก็ไม่อร่อยเว้ยจริงเหรอเว้ยนี่คือวิธีดูต่อดีๆครับผมนี่คือวิธีการเลียแบบถูกต้องนะครับเพื่อนๆครับเอ้าอย่างนี้กูกินไม่ได้อีกชิบหายอร่อยครับต้องบอกเลยว่ามันสดจริงๆเขาสั่งอะไรมาเยอะแยะบอกเขาก็เพอแล้วครับ